บูติกโฮเทลแอนด์สปารู้สึกยินดีและภูมิใจที่ทางโรงแรมได้รับรางวัล Good Design Award อันทรงเกียรติจาก Japan Institute of Design Promotion ประเทศญี่ปุ่นในสาขาสถาปัตยกรรมและการมีส่วนร่วมกับสังคมท้องถิ่น Good Design Award หรือ G-Mark Award ได้เริ่มจัดการประกวดในครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2500และได้ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดประกวดขึ้นเป็นครั้งที่57ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น G-Mark Award นี้เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่สถาบันองค์กรธุรกิจหรือนักออกแบบอิสระที่มีผลงานเป็นเลิศด้านการออกแบบในสาขาต่างๆอาทิการออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบกราฟิกและการออกแบบสถาปัตยกรรมครับปิงนครราชถือว่าเราโชคดีนะฮะแล้วก็ดีใจที่เราได้รับรางวัล Good Design Awardซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรางวัล Good Design Award นี้เนี่ยจัดมาแล้วไม่ต่ำกว่า50กว่าปีนะครับแล้วก็บริษัทที่ส่งเข้าประกวดในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่เพราะนั้นในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของรางวัลนี้เนี่ย เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากครับก็เราก็เป็นการแถลงข่าวแบบสบายๆนะครับแล้วก็หลังจากแถลงข่าวในโรงแรมปิงนครราชตอนนี้ก็มานั่งทานอัฟเตอร์นูนทีที่นครราชแดงซึ่งเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนะครับเป็นเอาท์ดอร์แล้วก็เป็นเขาเรียกว่านครราชแดงพาติสรีแอนด์บิสโตรก็คือมีทั้งเค้กมีทั้งอาหารง่ายๆนะฮะเป็นออลเดย์ไดนิ่งเปิดเฉพาะกลางวันนะครับกลางคืนไม่ได้เปิดครับ